พี่โอเคนะไปดูก่อนไม่ใช่เออใช่น่าจะเข้าเครื่องอะไรสักอย่างนึงก่อนจะมาเป็นนมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรานะคะเพียงแอนทอยในรายการฟู้ดในกะลาค่ะเรื่องไหนที่คุณอยากรู้เรื่องไหนที่คุณข้องใจเราจะไปหาคำตอบให้คุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของสเปรย์ไดอิ้งค่ะคนส่วนใหญ่นะคะที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะคะยังไม่รู้ว่าที่มาของนมผงเนี่ยมาได้ยังไงวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นี่ไงจำไม่ได้หรอนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะเราก็จะต่อสายตรงไปหาท่านศาสตราจารย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เดียนนะคะจะมาอธิบายหลักการของสเปรย์ไดอิ้งนะคะหลักการของเครื่องสเปรย์ไดเออร์นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะโดยเริ่มจากนำของเหลวที่ต้องการมาใส่ในถังเก็บวัตถุดิบแล้วปั๊มของเหลวเข้าไปในแชมเบอร์โดยมีอะตอมไมเซอร์ทำให้ของเหลวกระจายตัวเป็นละอองเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับลมร้อนที่มาจากฮีเตอร์ทำให้น้ำในของเหลวระเหยไปกลายเป็นผงจากนั้นลมร้อนจะพัดพาผงที่ได้ไปยังไซโครนเพื่อให้อากาศออกไปยังโบนเนอร์และผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จะตกลงไปสู่ถังเก็บผงด้านล่างค่ะค่ะสำหรับที่ท่านศาสตราจารย์ได้ให้ความรู้กับเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมนะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพค่ะเราจะมีวิธีการทำสเปรย์ไดอิ้งแบบง่ายๆค่ะค่ะโดยพิธีกรภาคสนามของเรานะคะพี่เลวกับพี่แนนค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปชมกันเลยนะคะค่ะขวดน้ำนะคะเราใช้แทนแชมเบอร์ค่ะส่วนฟอกกี้นะคะเราใช้แทนอะตอมไมเซอร์ค่ะซึ่งเป็นตัวพ่นละอองของเหลวนะคะส่วนในปลอกผมนะคะเราใช้แทนอากาศร้อนค่ะวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันอย่างง่ายนะครับซึ่งใส่ตัวอย่างของเหลวนะครับจากด้านล่างครับซึ่งเป็นอะตอมไมเซอร์นะครับเข้าไปที่แชมเบอร์ครับอากาศร้อนจากด้านบนนะครับจะผ่านด้านแชมเบอร์ลงมาสัมผัสละอองของเหลวครับทำให้น้ำในละอองของเหลวครับระเหยออกไปทำให้ได้ลักษณะเหลวตามรูปแบบผงครับนี่คือตัวอย่างที่ได้ผ่านกระบวนการเครื่องสเปรย์ไดนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างไรนั้นนุกและฟ้าจะมาอธิบายให้ฟังนะคะค่ะและประโยชน์ของการทำอาหารให้เป็นผงนะคะเช่นยืดอายุการเก็บรักษาลดน้ำหนักหรือลดพื้นที่เพิ่มมูลค่าสะดวกต่อการขนส่งแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานค่ะซึ่งสามารถพบผลิตภัณฑ์อาหารผงตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเช่นผลิตภัณฑ์ชาผงกาแฟผงไข่ขาวผงมะนาวผงคอฟฟี่ครีมเมอร์เป็นต้นค่ะต้องขอขอบคุณพิธีกรภาคสนามของเรานะคะทุกท่านนะคะที่มาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แอนพลอยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ